ตอนนี้เวลาประมาณ 8:15 นะครับน้องๆนักศึกษาก็ขึ้นไปสักการะพระธาตุกันส่วนตัวผมเดี๋ยวก็จะวิ่งลงนะครับวันนี้โชคดีนะครับหมอกลงพอดีอากาศเลยไม่ร้อนเท่าไหร่น้องๆก็เดินขึ้นกันสบายเลยนะครับก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับมีน้องๆนักศึกษาเดินเป็นขบวนมาตลอดทางเราก็จะเจอคนของน้องนักศึกษา
ไม่ออกฮะคณะวิทยาศาสตร์มีชุดสีแดงอีกสนุกเขาละเป็นสถาบันภาษาบนสุดท้ายแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหคนเยอะแฮะโอ้โหก็เวลา 9:50 นาทีนะครับผมเจอของศูนย์ภาษานะเอ้ยไม่ใช่ดิผมเจอขบวนของสถาบันภาษาเกือบจะถึงวังโบบานนะครับอีกนิดเดียวนิดน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายละที่เหลือน่าจะเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่เดินขึ้นมาเองหรือว่าไม่ทันเพื่อนในการตั้งขบวนตอนแรกนะครับก็สรุประยะทางนะครับจากที่กดหน้ามอชอขึ้นไปถึงไปดอยแล้วก็เดินวนกับเจ้าเตี้ยใช้ระยะทางไปประมาณ23กิโลนะครับก็ถือว่าสนุกดีครับได้ชมบรรยากาศสดๆของน้องๆที่แสดงความสามัคคีนะครับภายในคณะภายในสาขามีรุ่นพี่ที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวปีหน้ายังไงก็จะกลับมาบันทึกบรรยากาศให้ใหม่นะครับสำหรับปีนี้สวัสดีครับ